ู้ชมครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดแม็กซ์มวยไทยดังดังหน่อยชื่นใจครับชื่นใจครับคืนนี้ครับลุยกันมาถึงมวยคู่ที่4แล้วนี่เป็นการปะทะกันระหว่างกระทิงดุกกับประเทศไทยสเปนเจอไทยนั่นเองครับครับนายคู่ที่4ในศึกแม็กซ์อัลติเมทครับในมุมน้ำเงินครับนักชกชาวสเปนสกัดค่ายแก้วสำลิดจังหวัดกรุงเทพมหานครวัย30ปีครับคนนี้นี่เป็นนักชกจอมแกร่งนะครับกระดูกมวยไทยนี่แข็งแกร่งมากถือเป็นนักชกต่างชาติที่เรียกว่ามีลีลาแม่ไม้มวยไทยสุดยอดไม่แพ้คนไทยครับสถิติการชกชกมาแล้ว128ไฟชนะ86ไฟแพ้40ไฟครับเป็นนักชกโปรดของผมคนหนึ่งนะเป็นคนที่แบบว่าซุกซนครับออกอาวุธจัดเดินหน้าตลอดเวลาบวกตลอดเหมือนกันนะครับคนนี้ชกมันไม่เคยผิดหวังครับมาเจอเขาเลยดีกว่าครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสเปนสกัดค่ายก้าวสำริดวันมาริโอวันมาร์ทินปรบมือต้อนรับกระทิงดุกหน่อย Ladies and gentlemen, your matador from Spain. A busy, aggressive fighter. Training at Gao Sabrit Gym, 30 years of age. Let's hear it for Juan Mario, Juan Martin.และสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับคุณภูมิเมื่อสักครู่นี้วันมาริโอแล้วคู่ต่อสู้ก็คือวันนาเดชหรือเปล่าโอ้โหการเล่นนะครับคุณเบียร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนาเดชแต่คนนี้ฝีมือร้ายกาจเช่นเคยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันมาริโอต้องขอบอกกันว่าขึ้นมาบนเวทีทีไรทุบนักชกไทยล้มไปนักต่อนักแล้วนะครับต้องวัดกันวันนี้คนไทยของเราจะสู้กับวันมาริโอได้หรือเปล่าเอาละครับนักชกในมุมแดงครับชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดค่ายสขสิริพงษ์จังหวัดกรุงเทพมหานครครับวัย23ปีคนนี้นี่เป็นนักชกรูปร่างสูงยาวนะครับเข่าขวางดักหน้าแทงรุนแรงฉายาครับขุนเข่าเมืองดอกบัวจัดมาเลยดีกว่าครับผมเวลารายการของเราน้อยจริงๆวันนี้เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาขุนเข่าเมืองดอกบัวเพชรพิบูลสขสิริพงษ Ladies and gentlemen, your young Thai warrior right there, 23 years of age, 65 professional fight, 53 victories, representing Ubon Rajthani, Pet Pibun, Sokor Siripo! This is to say it's a day of fun, it's a day of fun, and it's a day of fun, and it's a day of fun, and มวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ในนัดชิงเข็มขัดทองนะครับแล้วก็มวยแม็กอัลติเมทก็สนุกเหลือเกินโอ้ต้องบอกอดใจรอกันอีกสักนิดครับดูคู่นี้กันก่อนครับระหว่างเพชรพิบูลสขสิริพงษ์กับวันมาริโอฮวนมาตินหรือว่าวันมาริโอแก้วสำลิด61กิโลกรัมครับโอ้โหวันมาริโอนี่ต้องบอกว่าขวัญใจของแม็กมวยไทยเลยนะครับวันมาริโอฮวนมาตินครับจากประเทศสเปนปัจจุบันอายุ30ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรต้องบอกว่าชกมาเป็น100ครั้งเลยครับอยู่เมืองไทยมา10กว่าปีนะครับสำหรับวันมาริโอ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดครับที่ UVT Max Stadium พัทยาที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยแก้วสำลิดครับโดยคุณอนันต์จันติ๊บหรือว่าพ่อเลี้ยงสีเมืองสีสิงห์สวนเงินครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับเพชรพิบูลสขสิริพงษ์นะครับนายวีระเดชฝางคำครับจากอำเภอพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีอายุ23ปีครับส่วนสูง174ซมสามฟอร์มหลังที่เวที Max Stadium พัทยาครับชนะ2แพ้2ครับที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยไก่ย่าง5ดาวยิมครับของบางจูปอสมานครับวันนี้เดินทางมาเองเลยครับบางจูกับสขสิริพงษ์รัศมีวันนี้ขนกันมาหมดครับรายการใหญ่ๆแบบนี้ครับพลาดไม่ได้ในขณะที่ทางฝั่งของแก้วสำริดนั้นก็มีสีเมืองสิงห์สวนเงินผ
พราะเลี้ยงอนันต์จันทร์ทิพย์นะครับแล้วก็เจ๊อ้อยมาเลยแต่เมื่อกี้นี่ลุ้นโทเบียสแล้วบอกว่าเสียใจนิดหน่อยแต่เดี๋ยวดูขอแก้มือด้วยคู่นี้ครับวันมาริโอนี่เป็นประเภทหนักแรงหนักแรงและก็ไม่เคยได้เปรียบนักชกไทยนะครับเป็นประเภทเล็กพริกขี้หนูครับโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ายูโรครั้งนี้สเปนนั้นไปก่อนเลยครับวันนี้มาดูครับนักชกจากสเปนกับไทยกรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการธนวัฒน์เสือแก้วนะครับนี่เป็นกรรมการฝีมือดีแล้วก็มีธนชัยจำนงประภัยประเทศธนวุฒิรังรองอนุสรณ์ครับให้คะแนนครับนี่ครับมุมแดงก็คือสขสิริพงษ์รัศมีครับสขกรุงเทพมหานครสขรักมวยนะครับแล้วก็ตามฝั่งของแก้วสำริดส่งเทรนเนอร์เจ๋งขึ้นมาถอดมงคลครับบริกรรมคาถามาดูหมัดของวันมาริโอกับแข้งของเพชรวิบูลย์ครับเมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับวันมาริโอครับบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกับดาวิดซิบาครับใช่ครับนักเตะทีมชาติสเปนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงครับตัวเขาเองมีเพื่อนเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเยอะครับต้องบอกว่าถามว่าทำไมไม่ชอบฟุตบอลบอกว่ายากครับเล่นกันมวยก็ไม่ได้เล่นกันเป็นทีมต้องอาศัยเพื่อนด้วยในขณะที่มวยนี่ต้องอาศัยตัวเองสู้ด้วยตัวเองครับแล้วก็อยู่เมืองไทยมา10กว่าปีแล้วครับวันมาริโอโอ้โหเป็นวิบูลย์เล่นของสูงเลยครับวันมาริโอโอ้ยฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาเป็นวิบูลย์ครับวันนี้ได้ลอยครับเป็นวิบูลย์วันมาริโอนั้นต่อยนี่ต่อยกับนักชกไทยนี่รูปร่างไม่ค่อยได้เปรียบเลยครับนี่ครับขวามาแล้วตามเติมด้วยแข้งมีแข้งซ้ายอีกดอกนึงครับกลับมาเจอทีมแล้วตาลากก่อนกับเพชรวิบูลย์ขวัญไมโอโอ้ดูครับสายตาของเพชรวิบูลย์แต่อย่าลุ้นอย่าหลวมนะครับขวัญไมโอนั้นมีฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงที่อันตรายครับโอ้ซ้ายหน้าครับของทางหน้าเพชรวิบูลย์แกสับสองง้างมาแต่ไกลเลยครับมีผลกองเชียร์มาเพียบโอ้เดินหน้าลุยลูกเดียวครับต้องบอกว่ากำปั้นอันตรายครับโชคจากสเปนวันโลขยับเดินมีลูกจุกจิกกวนใจอยู่ครับสำหรับเพชรพิบูลย์นี่ครับสายหน้านั้นยังมืดแล้วปักศอกขวานี่ครับเจอหมัดฮุกซ้ายของวันมาริโอประมาทไม่ได้ครับพยายามจะใช้หมัดยับซ้ายหน้าให้เป็นประโยชน์ครับวันโลทีมดังออกมาเล็กกว่าครับแต่ต้องบอกว่าหมัดนี่พลังกำปั้นนี่ไม่ธรรมดาครับพี่บูลก็ไม่หนีนะครับดูครับโอ้ปักหลักแรกกันเลยหาได้ยากครับนักชกต่างชาติที่ชกมวยไทยมา100กว่าไฟนะครับและที่สำคัญแม็กอัลติเมทนี่เราจะมีรางวัลโบนัสและก็ซุปเปอร์โบนัสแจกนะครับ 5,000 แล้วก็ 1,000 บาทรออยู่ครับคู่ที่แล้วรับไปคนละ 5,000 บาทโอ้โหปัดล่างเสียหลักล้มลงไปครับสวยงามครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเทนกวาดลานอย่างเมื่อกี้นี่วาเรนตาวนโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสองเงี้ยงประดุกนั้นทำกันอย่างไรขนาดอดีตยอดไอแอดเมืองไทยโดนมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับกีฬาที่จะสู่ระดับสากลได้นี่ชาวต่างชาติต้องหัดเป็นแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาชนะนักชกต้นตำรับได้นะครับโอ้ยโอ้โหขวาบอกกีฬามวยนี่ครับมวยไทยนี่ไปไกลทั่วโลกครับเป็นรองเพียงแค่ฟุตบอลเท่านั้นหมดยกแรกครับ Max เอาเลยครับกลับเข้าสู่เวที Max Stadium พัทยาครับ8 Max มวยไทยวันนี้ครับนี่คือชมหน้าของนักชกชาวสเปนครับวันมาริโอฮวนมาตินครับบอกวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของวันมาริโอหรอกครับการทำมวยของแก้วสำริดนั้นต้องบอกว่าคุณภาพนะครับในขณะที่บังจูปัสมานก็คุณภาพเหมือนกันโอ้โหดูครับดิ้นหมัดขวาแล้วโอ้ยหัวด้วยแข้งขวาต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีเลยครับความหนักความแรงนี่วันมาริโอโอ้โหดูครับมั่นใจครับวันนี้เพชรพิบูลหุบซ้ายบริเวณลำตัวนี่เพชรพิบูลบอกต่อยมาเลยพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นวันมาริโอหรือเพชรพิบูล
าล่ะครับมาถึงจบที่2ครับโอ้โหแข้งขวาของวันมาริโอครับประสานจังหวะประสานแข้งแล้วแตกครับมีตำหนิซะแล้วครับโอ้โหต้องอาศัยหมัดแล้วครับยังมีแข้งซ้ายหน้าอยู่เหมือนกันครับแล้วก็หมัดโอ้โหคอยเห็นแล้วแกพยายามเดินลุยนี่ครับเตะเข้าไปที่แผลเลยครับในที่บูนโอ้ยเอาถ้าโดนชวนแรกแล้วครับวันมาริโอนี่วิธีการแก้ครับพอโดนคีบได้แกลงเอวลัดทันทีครับโอ้โหปักศอกขวายัดเข้าไปครับเพชรพิบูลนี่ไม่ให้ขึ้นคอครับจังหวะสวนศอกกับหมัดนี่ได้เสียวตลอดเลยครับวันมาริโอนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับนี่ครับพยายามจะสวนด้วยหมัดเพชรพิบูลเข่าแลกหมัดแล้วครับเพชรพิบูลตื้อที่วงในเสียบขวาตีด้วยขวาไปอีกหนึ่งดอกสอกขวาของเพชรวิบูลย์นั้นวันมาริโอเหมือนรู้ครับเอาพยายามจะต่อยลำตัวสลับใบหน้าเพชรวิบูลย์เบียดเข้ามาวันมาริโอทิ้งด้วยหมัดขวานี่ครับแล้วเพชรวิบูลย์คล้องได้แล้วตีทันทีเลยครับวงในพยายามคีบคอคีบหมัดยับมาแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาอยู่ครับจับไหนทันทีเลยครับตีโอ้โหโยนขวายัดเข้าไปเลยครับเอาหมัดแรกหมัดเลยครับเพชรวิบูลย์ก็ไม่กลัวครับแม้ว่าวันมาริโอจะเป็นมวยหมัดอ้าวดันครับนี่ฮะตีไปที่หน้าขาครับเจาะขวาวันมาริโอมองหันมองพี่เลี้ยงโอ้โหยัดไปซะอ้าวกับปั้นแรกกันครับจังหวะสวนด้วยหมัดนี่ได้เสียวตลอดเลยครับเพชรวิบูลย์เปลี่ยนเข้าไปโอ้กระโดดเข่าลอยใส่วันมาริโอไล่แขนกดแขนคู่ต่อสู้ไว้แต่โอ้ยโดนเลยครับเข่าขวาของเพชรวิบูลย์โอ้โหได้ทีเดินขย้ำทันทีครับนี่ครับทิ้งขวานำอ้าวมีหมัดขวาดักเอาไว้ครับวันมาริโอลัดเอวแต่วงในไม่ยกครับดูครับโอ้โหแกพยายามจะโยนเข่านี่ครับต่อยซ้ายต่อยขวาเพชรวิบูลย์โอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันอ้าวไม่เล่นด้วยแล้วครับวงในวันมาริโอดันออกมาเจอแข้งขวาพยายามจะตัดลำตัวแล้วยืนในการยืนระยะเลยครับโอ้ยอ้าววันมาริโอนั้นต่อย3ยกสบายสบายในขณะที่เพชรวิบูลย์ดูครับจังหวะเร่งอย่างนี้แล้วปลายจะยืนระยะได้หรือเปล่าเริ่มมีช้าให้เห็นแล้วครับเพชรวิบูลย์เกือบไหนเสียขวาอีกแล้วครับโอ้โหวงในนี่แทบจะเหมาเลยครับเพชรวิบูลย์แต่วงนอกครับแกไม่อยากอยู่ห่างครับรู้ครับว่าหมัดของวันมาริโอนี่หนักจริงหมดยกครับแม็กซ์เรายังอยู่กับ8แม็กซ์มวยไทยนี่คือแผลแตกครับที่บริเวณหน้าแข้งขวาของวันมาริโอครับพิษจากการแลกแข้งกับทางด้านเพชรพิบูลย์ครับโอ้โหแล้วแตกตั้งแต่ยกแรกด้วยนะครับเป็นปัญหาครับทำให้ไม่กล้าออกแข้งจังหวะประสานแข้งกันนะครับโอ้แข้งขวาของวันมาริโอนี่ต้องบอกว่าแตกยาวแล้วก็ลึกมากนะครับโอ้โหนี่ครับเพชรพิบูลย์พยายามจะเดินขย่ำครับมีทิ้งหมัดนำแล้วก็ตามด้วยเข่าโยนไปแบบนี้ครับแล้วดูครับจังหวะสวนแม่แกก็ไม่กลัวเหมือนกันครับเพชรพิบูลย์เอาละครับเดินทางมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับว่า3นาทีที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นครับนี่คือความมันความร้อนใจความสนุกของ8แม็กมวยไทยช่อง8เสิร์ฟความมันให้กับแฟนรายการถึงบ้านเลยครับโอ้โหยกที่3ยกสุดท้ายแล้วเพชรพิบูลย์แกรู้ครับแกเตะไปที่ท่อนแขนเลยฮะลดกำลังแขนของวันมาริโอครับโอ้โหอ้าวยังมีแรงครับโอ้โหเพชรพิบูลย์ก็สวนด้วยศอกเหมือนกันมาจะเดินจับในครับดูครับโยนยัดเข้าไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้ดันออกมาโอ้โหขวาตั้งลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับวันมาริโอไม่เข้าในด้วยครับโอ้ยโดนเหมือนกันกับเพชรพิบูลย์อ้าววันมาริโอพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วพลักออกไปมามีหมัดไม่ดีครับโดนหมัดไม่ค่อยได้โอ้ยเพชรพิบูลย์มีศอกเสริมอ้าวแลกกันคนละดอกคนละทีนี่คือความมันความรับใจเอาละครับแล้วไปโอ้โหเพชรพิบูลย์ไปบ้านแรกด้วยครับ
เข้าทางของวันมาริโอหรือเปล่าครับอ้าวมาตั้งหลักนะโอ้อามีอัปคัตโอ้ยอ้าวเอ็นเมดูดดูดความสนุกความร้าใจนี่กับแฟนเล่นมวยไทยแม่ผมโดนคุณได้ครับแต่คุณโดนของผมไม่ได้อ้าวโอ้ยอ้าขวายัดไปเต็มๆครับโอ้ยโอ้เอาละครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใสใสแล้วครับเพชรพิบูลโอ้ยดูครับสองยกเป็นคนละเรื่องครับยกนี้ว่ายังไงเพชรพิบูลวันวิวไต่ลำตัวเพชรพิบูลต่อยขวาสวนอ้าวนี่ครับเพชรพิบูลพยายามจับนายเกี่ยวมาโอ้โหเอาเลยครับไปยืนแลกกับปั้นนี่ไม่ดีครับเอ้ยคนละดอกคนละทีใครจะผ่านครับได้รับการชูมือโอ้มันจริงๆครับโอ้ตอนนี้แม่ต่างคนต่างยืนรอแลกเพชรพิบูลแลกหมัดวันวิโอแม่เก่งกับปั้นแน่นเลยครับเพชรพิบูลทีมดักไว้พยายามจะคว้าคอวันวิโอดันออกมาเอาเพชรพิบูลปักหลักแรกวันวิโอตบด้วยลูกซ้ายแล้วต่อยหมัดขวาฮะหมัดขวามากแล้วเอาละครับสะบักสะบอมครับโอ้ยสนุกจริงๆครับโอ้โหพอโดนหมัดนี่แกว่งดูยังทนได้เพชรพิบูลจับในของมาเสียบโอ้โหดูเดือดร้าวใจจริงๆครับวันนี้มาแล้วครับหมัดขวาโอ้ยสวนมาเป๋ๆแล้วโดนเป๋ๆแล้วโดนโอ้โหก็ยังยืนได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป๋ไปเป๋มาครับเพชรพิบูลโอ้โหสนุกเก่งๆครับโอ้โหต้องปรบมือให้ครับนักชกทั้งคู่ครับนักชกพันแกร่งหัวใจแกร่งด้วยกันทั้งคู่ภาพช้าที่ผ่านมาครับนี่ครับโดนดอกไหนครับทำเป๋เหมือนกันครับนี่ฮะหมัดซ้ายหมัดขวาประเคนเข้าใส่เพชรพิบูลพยายามจะปักหลักบวกครับนี่ครับโอ้โหเซเลยครับบริเวณกระโดงคางโอ้โหถึงกับเป๋ครับพอเป๋นี่แกมาเป็นชุดเลยครับโอ้นี่พยายามจะสับสอกเพชรพิบูลรอดักรอแรกครับแต่พอแรกนี่แกโดนของเขาไม่ได้ครับโอ้ยวันมาโยนั้น2ยกบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียโอ้ยังยิ้มได้ครับเพชรพิบูลเดี๋ยวต้องดูครับว่าคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปอยู่ที่ดีเจภูมิแล้วครับเอาละครับถึงวินาทีแล้วไปลุ้นกันครับใครครับคุณผู้ชมครับสุดจริงๆนี่เลยครับเสน่ห์ของแม็กซ์มวยไทยของเรานะครับตอนนี้มาลองลุ้นดูดีกว่าว่าโบนัสและซุปเปอร์โบนัสสนับสนุนรางวัลโดยอิชิตันนะครับจะแตกสำหรับนักชกที่ยังสู้ได้อีกหรือเปล่าสนับสนุนโดยอิชิตันซุปเปอร์โบนัสทั้งคู่ครับ Ladies and Gentlemen Bothreceiving 10,000 baht super bonus สัปดาห์นี้เวลาสำคัญแล้วนะครับการตัดสินของคณะกรรมการ Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner Juan Mario Juan Martin กระทิงดูของเราได้ไปอีกแล้วนะครับผมร้ายจริงๆครับหนุ่มสเปนิชคนนี้คุณผู้ชมครับห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนช่วงหน้ากลับมาเราจะมาชิงเข็มขัดนะครับผมแชมป์โลกรอบที่3และ4ที่นี่8 Max Muay Thai